เรื่องนี้นี่มันจะถือเป็นการโฆษณาหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครูถูกลอตเตอรี่ได้เงินจากการซื้อสลากกินแบ่งแล้วก็ใจดีเอาเงินส่วนหนึ่งมาเลี้ยงนักเรียนกับครูทั้งโรงเรียนปิดสนามฟุตบอลกับสนามเปตองระดมเอาพวกเตาตามบ้านในหมู่บ้านเนี่ยทั้งไรกว้านมาทั้งหมู่บ้านเลยค่ะทั้งเตาถ่านเตาไม้ฟืนไม้สดเตาแก๊สเตาไฟฟ้าพี่นึกถึงเพลงอยากกินหมูกระทะกับเธอขึ้นมาทันทีทีมงานเตรียมสักนิดหนึ่งสินี่ค่ะคุณครูคุณครูรัตนรัตน์ค่ะเป็นคุณครูของโรงเรียนบ้านใหม่บอกเธอถูกลอตเตอรี่หลายแสนก็เลยเลี้ยงหมูกระทะนักเรียน150คนครู19คนเครื่องดื่มน้ำหวานน้ำส้มพร้อมนะคะใช้พื้นที่สนามเปตองกับสนามฟุตบอลในโรงเรียนนั่นแหละค่ะใช้เตามาล้อมวงกันกี่เตาประมาณ20ประมาณ20เตาอย่างที่บอกอะค่ะระดมเอามาจากบ้านทั้งนักเรียนทั้งคุณครูคือกว้านกันมาทั้งหมู่บ้านเลยเอาเตามาเรียงปิดหมู่บ้านค่ะท่านผู้ชมเอาเตามาครูคนนี้เนี่ยชื่อคุณครูรัตนรัตน์ว่ามีอายุ54เป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแห่งนี้ซื้อสลากงวดที่ผ่านมาถูกรางวัลเลขหน้า3ตัวจำนวนหลายใบและรางวัลอื่นอีกรับเงินมา 600,000 ถือเป็นการถูกงวดที่6ติดต่อกัน6งวดเนี่ยถูกประมาณล้านนึงแล้วนะคะก็เลยต้องการจะเอามาเลี้ยงเป็นการเลี้ยงแบบต้องการให้เด็กๆกับคุณครูมีความสุขหมูกระทะแบบไม่อั้นแล้วก็เลี้ยงกันเต็มที่อันนี้เมื่อ19มกราคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมแล้วมีบางช่วงพอเด็กอิ่มแป้กันเนี่ยก็ยังมีการครูใจดีไหนฟังซิบอกครูว่ายังไงเหรอบอกว่าท่านผู้ชมมันก็เป็นความสุขนะอย่างที่เห็นแม่ถึงเวลาระดมหาเตากันมาใช่ไหมแล้วก็มาล้อมวงข้าวช่วยกันก่อเตาได้พี่เห็นตั้งแต่ต้นค่ะเวลาก็ไปหยิบหมูกระทะมานะก็ไปขึ้นข้าวแถวนะหม้อหมูกระทะมีผักเพิกแล้วก็เอามาปรุงกันล้อมวงกันแบบนี้และจังหวัดเลยเนี่ยน้องใบอากาศกำลังหนาวเลยใช่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนนะคะภาพนี้เอาไว้ช่วงหน้ากลับมาเรื่องเราเช้านี้ครับอยากกินหมูกระทะอยาก